นาฬิกาในมือไม่เร็วนั่นนี่สวยมากเลยครับอ๋อคุณหลงชอบเหรอคะนี่ค่ะสวยมากเลยครับพี่เมย์ถ้าโปรเจกต์ของเราคุยไม่สำเร็จบริษัทของเราต้องล้มละลายแน่ๆเลยพี่เตรียมเงินมาเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแน่อะเราไปกันเถอะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณหลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พวกคุณมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อก่อนฉันเคยทำผิดอะไรหรือล่วงเกินอะไรไว้กับคุณหลงคุณหลงอย่าได้ถือสาฉันเลยนะคะในนี้มีเงินอยู่1ล้านคุณหลงรับไว้ด้วยนะคะเมย์นี่คุณหมายความว่าไงตอนนี้บริษัทคุณกำลังจะเจ๊งแล้วคุณยังมาทำตัวโอดรวยอีกแค่เงิน1ล้านบาทคุณคิดว่าผมเป็นขอทานงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะขอร้องเถอะนะคะช่วยพวกเราด้วยค่ะคุณหลงคะช่วยพวกเราด้วยนะคะขอร้องละค่ะใช่ค่ะช่วยพวกเราหน่อยนะคะคุณเมย์คุณก็มีวันตกต่ำเหมือนกันเหรอดูสภาพคุณตอนนี้สิผมต้องช่วยเหลือคุณเหรอเอาเงิน1ล้านบาทของคุณออกไปจากบริษัทผมเดี๋ยวนี้ไปหลงคะช่วยพวกเราด้วยนะคะถ้าพวกเราไม่ได้โปรเจกต์นี้บริษัทของคุณเราล้มละลายแน่ๆเลยค่ะไม่โปรดเถอะค่ะคุณหลงช่วยพวกเราด้วยนะคะพูดมาออกไปได้ค่ะงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะขอโทษนะคะที่มารบกวนเชิญเมย์ตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีหนูไม่ทำแล้วหนูจะถอนหุ้นของหนูออกนี่อันแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงตอนนี้บริษัทแย่ขนาดนี้แกยังจะถอนหุ้นอีกทำไมมีอะไรหรือเปล่าหนูถอนหุ้นออกไม่ได้หรอพี่เมย์ฐานะทางบ้านก็ดีการเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรส่วนพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ได้มีภาระอะไรแล้วหนูล่ะหนูต้องเอาเงินนี้ไปดูแลพ่อกับแม่แล้วก็ลูกอีกอย่างบริษัทก็แย่ขนาดนี้หนูไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงกับพวกพี่สองคนหรอกรีบเอาเงินมาให้หนูเดี๋ยวนี้อันพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งนานแล้วนะแกจะมาทิ้งพวกเราในยามลำบากแบบนี้หรออย่ามาพูดเรื่องเพื่อนกับหนูตอนนี้หนูต้องการเงินเท่านั้นเรื่องอื่นหนูไม่สนใจฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ใช่อันเธอทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้พูดไปพวกพี่ก็ไม่มีวันเข้าใจคนมีภาระอย่างหนูหรอกรีบเอาเงินมาให้หนูเดี๋ยวนี้ได้เงินทั้งหมดของบริษัทอยู่ในนี้แกเอาไปเถอะและคิดซะว่าฉันกับแกไม่เคยเป็นเพื่อนกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเออได้หนูก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกพี่นักหรอกพี่เมย์เราจะทำยังไงต่อกันดีเงินก็ไม่มีแล้วอันก็ยังตัดขาดกับเราอีกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่หาวิธีเอง
น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่เมย์เดี๋ยวเมียเขาเลยจะมาบอกมีอะไรค่อยๆพูดก็ได้คือโปรเจกต์ของเราได้ถูกรับเลือกแล้วนะฮะแกพูดใหม่อีกรอบสิโปรเจกต์ของเราได้ถูกรับเลือกแล้วเรามีโปรเจกต์ทำแล้วนะเป็นไปได้ไงเนี่ยแต่เขาว่าคุณหลงอ่ะช่วยเรานำเสนอค่ะไว้โปรเจกต์นี้เสร็จพี่ต้องไปขอบคุณเขาหน่อยละเชิญนั่งก่อนครับคุณหลงคะต้องขอบคุณคุณหลงมากมากเลยนะคะที่ช่วยให้บริษัทของฉันได้โปรเจกต์ในครั้งนี้ถ้าไม่ได้คุณหลงช่วยไว้บริษัทของฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะครับโอ้นาฬิกาในมือไม่เลวนั่นนี่สวยมากเลยครับคุณหลงชอบเหรอคะนี่ค่ะสวยไหมสวยมากเลยครับแต่นี่มันเป็นนาฬิกาผู้หญิงนะคะคุณหลงจะไปทำอะไรคะผมจะเอาไปฝากสาวๆในสต็อกของผมครับคุณเมย์รู้ไหมทำไมผมถึงช่วยคุณเพราะว่าคุณหลงเป็นคนดีมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือคนอื่นไหมคะชอบช่วยเหลือคนอื่นงั้นเหรอคุณฟังผมนะผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือวันนั้นคุณอังเขามาขอร้องผมคุณมาหาผมมีเรื่องอะไรก็เรื่องเดิมนั่นแหละค่ะนี่คือเงิน1,500,000 บาทขอร้องแล้วนะคะคุณช่วยพี่เมย์หน่อยนะคะคุณหลงคะถ้าคุณช่วยพี่เมย์ให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมทุกอย่างเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะงั้นคุณก็ถอดเสื้อผ้าให้ผมพอได้แล้วคุณอันทำไมคุณต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยในโปรดเถอะคุณช่วยพี่เมย์เถอะนะคะบริษัทนี้ไม่มีเขาไม่ได้จริงๆได้งั้นพรุ่งนี้คุณมาที่บริษัทผมผมจะช่วยคุณเองคุณเมย์คุณอันเขาบอกผมว่าคุณเป็นคนรักศักดิ์ศรีมากใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติแล้วฉันก็ไม่เคยโต้หัวให้ใครเลยแต่ฉันไม่คิดว่าอันเขาจะคุณอันเขาห้ามผมไม่ให้บอกคุณว่าเขาเป็นคนมาขอร้องผมให้ช่วยคุณเองผมอิจฉาคุณนะครับที่มีเพื่อนดีๆแบบนี้นี่ครับคืนให้คุณพาเมล่ามีอะไรหรือเปล่าปะกับบริษัทเรากันก็ฉันถอนหุ้นจากบริษัทนี้ไปแล้วจะให้ฉันกลับไปอีกทำไมอันพวกพี่รู้เรื่องหมดแล้วนะพวกพี่แค่อยากจะรู้ว่าทำไมอันต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยพวกพี่สองคนต่างก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มให้กับบริษัทนี้แล้วถ้าบริษัทนี้ล้มละลายแล้วพวกพี่จะเหลืออะไรพี่ขอโทษนะพี่เข้าใจน้องผิดอ่ะพี่ก็ขอโทษนะ